ขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระธรรมคุรยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิริธโรจ้าวาดวัดธรรมมงคลและกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านทุกนามขอเจริญสุขเจริญพรไปยังสาธุชนญาติโยมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการธรรมมงคลกับอาตมาภาพพระบรรลือปาวโลและพระอาจารย์พระมหาจตุพลธรรมปโลครับผมครับครับผมพระอาจารย์ครับครับก็ไม่ได้พบปะพบเจอกันครับนานเป็นพอสมควรครับผมเป็นเวลายาวนานเหลือเกินนะครับที่เราห่างหายไปก็อาจจะติดภารกิจอะไรกันบ้างนะพระอาจารย์นะครับผมถ้ามาพูดถึงเดือนที่แล้วครับอาจารย์มีวันสำคัญอะไรบ้างครับที่เกิดขึ้นเดือนที่แล้วที่ผ่านมาก็คือเดือนพฤษภาคมครับในเดือนนี้ก็มิถุนายนสำหรับเดือนพฤษภาคมก็มีสิ่งที่น่าสนใจครับสำหรับที่วัดธรรมมงคลเลยก็คือประการแรกก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้เดินทางกลับมาครับการกลับมาของท่านก็คือเนื่องในวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็คือวันประสูติวันตรัสรู้แล้วก็วันปรินิพพานนั่นก็คือวันวิสาขะการมาในวันวิสาขะเนี่ยนะฮะก็หลวงพ่อท่านก็เป็นแบบอย่างว่าท่านเป็นพระเถรานุเถระทั้งๆที่เดินทางกลับเพียงแค่ไม่กี่เดือนก็ต้องกลับมาอีกแล้วเพื่อที่จะเป็นใช้คำว่าเป็นผู้นำแล้วก็สาธุชนซึ่งท่านก็ถือว่ามีบทบาทในการเผยแผ่นะครับทีนี้วันวิสาขะเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะพระอาจารย์ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานวันเดียวกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าวันประสูติของพระพุทธเจ้านี่ก็คือวันตรัสรู้วันตรัสรู้ก็คือวันประสูตินะฮะส่วนวันปรินิพพานเนี่ยแท้ที่จริงถ้าพูดตามสัจธรรมโดยแท้ก็คือโดยตัวของมนุษย์ของเราก็คือมีการเกิดการดับไปในแต่ละขณะแล้วนะการทำลายสิ้นทั้งหมดแล้วนะฮะของกิเลสของพระเจ้าแท้จริงพระองค์ก็ปรินิพพานโดยที่ยังไม่ได้มีร่างกายเขาเรียกว่ามีการปรินิพพานสองในก็คือปรินิพพานร่างกายยังคงอยู่กิเลสดับสิ้นอีกอันหนึ่งก็คือทั้งกิเลสดับสิ้นแล้วก็ร่างกายก็ดับสิ้นไปด้วยฉะนั้นนี่ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแท้ที่จริงก็คือพระองค์ประสูติตรัสรู้วันนั้นแหละที่เป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าแต่วันที่ตรงที่ประสูติเนี่ยตรงนั้นก็คือเป็นวันของเจ้าชายสิทธัตถะประสูติแต่เราพูดตามภาษาเรียกว่ามันจะมีภาษาทางธรรมและก็ภาษาของทางโลกถ้าทางโลกเราเข้าใจกันว่าก็คือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่ถ้าเป็นวันภาษาทางธรรมก็คือว่าได้เรื่องของเราต้องเอาตรงหลักนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเกิดก็คือตรงตรัสรู้ประสูติก็คือตรัสรู้ปรินิพพานก็คือตรงนั้นแหละนะฮะอาจารย์เหมือนกันทั้งหมดเลยก็ทำนองนั้นนะฮะฉะนั้นนี่ก็คือว่าด้วยเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะพระองค์ก็ถือว่านำสัจธรรมนำแสงสว่างนะคือมนุษย์เรานี่อาจจะถึงจุดหนึ่งว่ามักจะถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องการอะไรอะไรเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ครับนะพุทธเจ้าก็ทรงชี้ทางชี้สุขอันเกษมสารชี้ทางพระนฤพานครับให้พวกเราเนี่ยได้มีเป้าหมายว่าคุณเนี่ยเป็นปุถุชนนะคุณสามารถยกระดับเป็นกัลยาณชนนะคุณเป็นกัลยาณชนนะก็คือมีศีล5ศีล8คุณสามารถยกระดับขึ้นไปอีกนะก็คือเป็นอริยชนครับถ้าตราบใดคุณยังไม่เป็นอริยชนคุณก็ยังสามารถวนเวียนมากัลยาณชนอาจจะมาปุถุชนปุถุชนไปกัลยาณชนกัลยาณชนปุถุชนสุดท้ายอาจจะลงไปในเป็นการเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นในอบายภูมิไปนั่นเรียกว่ามนุษย์คนเราเนี่ย สามารถอัปเกรดตัวเองได้ใช่อัปเกรดอัปเดตนะฮะเรียกว่าปัจจุบันนี้ก็มีเวอร์ชันหรือว่ามีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าเทคโนโลยีเขาก็มีการอัปเดตพัฒนาไปเรื่อยๆอัปเดตพัฒนาไปครับทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นนักออกแบบครับต้องบอกว่านักออกแบบสร้างสรรค์จิตของมนุษย์นี่ให้พัฒนาได้ครับนะฮะซึ่งเป็นการบอกสัจธรรมมาตั้งแต่นานแล้วครับนะครับทีนี้พระอาจารย์พระอาจารย์ก็ทีนี้มาพูดถึงพระอาจารย์หลวงพ่อกัน
แล้วประเด็นสำคัญก็คือวิธีการสอนของพระอาจารย์ของพ่อของเรานี่ถือว่าใช่เป็นการสอนที่ไฮเทคมากนะพระอาจารย์ใช่ก็เรียกว่าเป็นการสอนที่หลวงพ่อเนี่ยท่านก่อนที่ท่านจะมาสอนอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ได้รับคำจากหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าอยู่ดีๆจะไปสอนธรรมะคนนี้ไม่ได้นะต้องเน้นเรื่องต้องเรียกว่าท่านบอกว่าให้เศรษฐกิจเขาดีก่อนเศรษฐกิจนี่คืออะไรครับเศรษฐกิจก็คือการกินอยู่การฉันชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่นี่บางทีเนี่ยเราจะไปให้ธรรมะเขาเลยก็ไม่ได้อย่างเช่นในตอนที่ท่านไปอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยยังไงครับหลวงพ่อท่านพวกทุเรียนพวกอะไรต่างๆเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ครับพระอาจารย์ท่านก็พาใช่ท่านก็พันไม่ดีเป็นพันใช้คำว่าพันโบราณก็เกิดแล้วก็แบบมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่อร่อยหรืออาจจะเมล็ดเล็กหรืออะไรเงี้ยท่านก็เอาพันมาปลูกเอาหามาให้พันที่ดีกว่านั้นพันหมอนทองพันอะไรเงี้ยท่านพอมีทุเรียนมีเงาะแล้วก็มีมงคุดอีกด้วยใช่แล้วท่านก็รู้สึกว่าจะตัดถนนนะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านทางเมืองแล้วก็ตัดถนนในช่วงนั้นก็คือว่าท่านบอกว่าไปทำให้เขาเนี่ยคือพระเราจะเห็นว่าปัจจุบันเราอาจจะเห็นพระหลายองค์ที่ท่านทำอย่างนี้ก็คือหมายความว่าท่านจะพยายามนำเขาเรียกว่าพัฒนาโยมให้โยมเขาได้รับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในความเป็นอยู่ของทางโลกเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะท่านไปยุ่งได้อย่างไรแต่นั่นแหละก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งเรียกว่าถ้าเราสังเกตเห็นว่าทุกวันนี้ถ้าเราไปวัดต่างๆเราจะเห็นป้ายขึ้นใหญ่ๆนะครับพระอาจารย์วัดพัฒนาตัวอย่างใช่ดังแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วใช่ก็คือพระก็เข้าไปช่วยไปอะไรแล้วก็คือพอหลังจากนั้นเสร็จโยมเขาก็เห็นดีเห็นงามแล้วโยมเขาก็เลื่อมใสท่านท่านจะพูดอะไรจะให้ธรรมะอะไรก็ได้หมดแล้วครับผมฉะนั้นนี่ก็พอท่านกลับมาอยู่ในกรุงเทพท่านก็กลับแนวความคิดแล้วก็เป็นกลยุทธ์ซึ่งท่านได้มาจากหลวงปู่ก็คือคนกรุงเทพนี่นะแทนที่เราจะให้วิปัสสนาเลยท่านก็ให้สมาธิก่อนทำสมาธิเพราะว่ามีพื้นฐานในการมีครอบครัวจะต้องดูแลธุรกิจจะต้องดูแลลูกดูแลหลานท่านบอกว่าอยู่อย่างไรเนี่ยให้มีความสุขเมื่อมีพลังจิตแล้วก็เดี๋ยวไปเองนะฮะอย่างเช่นคนจะไปบวชไปนิพพานไปอะไรคือมีพลังพออย่างนี้ท่านว่าไว้อย่างนั้นเหมือนกับเราจะไปซื้อรถเบนซ์นี่เรามีเงินเพียงแค่ร้อยเพียงแค่พันนี่มันไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมาเขียนเซ็นเช็คนิดเดียวเราก็มาได้แล้วได้แล้วนี่ก็คือพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วอยู่ยังมีความสุขด้วยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดเลิกเสเพลนะเป็นลูกก็เป็นลูกที่ไม่ดีก็กลายเป็นลูกที่ดีเรียกว่ากลับใจได้กลับตัวกลับใจกลับร้ายให้กลายเป็นดีกลับหัวกลับหางกลับร้ายให้กลายเป็นดีครับอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีตัวอย่างหลายอย่างแล้วก็ปัจจุบันสาขาก็เผยแผ่ออกไปนะหลายๆที่หลายๆทางทั่วทุกภาคทั่วทุกภาคนะฮะต้องบอกว่าทั่วทุกภาคแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมนะอย่างเช่นวิสาขะที่ผ่านมาก็มีสาธุชนซึ่งไปร่วมงานกันเยอะนะมีลูกศิษย์สถาบันเดินไปที่ไหนก็อ้าวใส่เสื้อสถาบันก็ไปร่วมกันเห็นโลโก้รู้แล้วว่าเป็นลูกศิษย์สถาบันใช่นะครับมาจากไหนบ้างโอ้มาจากระยองมาจากจันทบุรีอุดรขอนแก่นหนองคายนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชื่นชมแล้วหลวงพ่อท่านก็ยกสมาธิขึ้นมานำแล้วสุดท้ายโยมก็ทานก็มีสุดท้ายโยมศีลก็มีเหล่านี้เป็นต้นสุดท้ายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับก็มีปัญญานะศีลสมาธิปัญญาก็มองเห็นว่าแหมนะรู้อย่างนี้มาเรียนตั้งนานแล้วนะรู้อย่างนี้นี่มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมตั้งนานแล้วนะแล้วก็เป็นอีซี่สมาธิแบบง่ายที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านพยายามเน้นอย่างมากที่สุดนะพระอาจารย์อันนี้ก็คือเรียกว่าพระอาจารย์หลวงพ่อมอบทรัพย์ให้กับเรานะครับเรียกว่าสอนให้เราเป็นเศรษฐีครับเศรษฐีก่อนเนาะเศรษฐีเป็นเศรษฐีทางธรรมเศรษฐีทางธรรมและเศรษฐีทางโลกด้วยใช่แต่แท้จริงบางคนนี่ท่านบางคนนี่เป็นเศรษฐีทางโลกมาก่อนแล้วก็ได้มาเป็นเศรษฐีทางธรรมบางคนได้เป็นเศรษฐีทางธรรมแล้วก็ไปประกอบอาชีพสมาชีพเป็นเศรษฐีทางโลกประกอบทำมาค้าขายนี่ขึ้นธุรกิจรุ่งเรืองด้วยอนิสงส์ด้วยอนิสงส์ของการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละครับแล้วก็มีหลายท่านหลายคนก็เป็นตัวอย่างนะพระอาจารย์ซึ่งสามารถที่จะเข้ามา
มาพิสูจน์ได้นะที่สถาบันของเราเองนะฮะพระอาจารย์ชื่อสถาบันอะไรครับสถาบันพลังจิตานุภาพครับผมพระอาจารย์เราเข้าสู่ประเด็นปัญหาธรรมะเลยไหมพระอาจารย์ครับครับผมการทำสมาธินะครับผมได้กำหนดลมหายใจต่างจากการวางจิตอย่างไรลมหายใจกับการวางจิตนะครับพระอาจารย์ครับก็คือมันจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นยังไงบ้างครับ1ในเรื่องของการกำหนดเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็สามารถกำหนดได้ทั้งลมหายใจและกำหนดก็คือในการวางจิตแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการกำหนดการวางจิตกำหนดลมหายใจกำหนดฐานที่วางจิตกำหนดการบริกรรมนะฮะอย่างเช่นกำหนดฐานที่วางจิตเนี่ยก็คือเราจะมีทางหน้าผากทางปลายจมูกเฉพาะหน้าหัวใจตรงสะดือเขาเรียกว่าฐานที่วางจิตกำหนดลมหายใจก็คือว่าลมหายใจเนี่ยเราจะกำหนดนึกโดยเอาลมหายใจเนี่ยมาเป็นตัวประมาณเพราะว่าเวลาเราหลับตาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นได้มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็มีความเกื้อกูลก็คือลมหายใจของเราฉะนั้นบางที่ถ้าเขาไม่กำหนดเขาก็เอาเพียงแค่ลมหายใจแต่ถ้าที่หนึ่งนั่นก็คือการกำหนดชนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันมีที่ตั้งมันมีที่ยึดในเช่นการกำหนดลมหายใจส่วนมากบางที่ท่านก็จะเรียกว่าอานาปานสติกำหนดฐานที่วางจิตก็เรียกว่าแท้ที่จริงไม่ได้ระบุไปนะกำหนดฐานที่วางจิตเนี่ยเป็นกว้างๆอย่างเช่นถ้าผมมากำหนดที่ลมหายใจอาจจะเป็นการกำหนดโดยการนึกพุทโธก็ได้หรือการกำหนดนึกดูลมหายใจโดยไม่นึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ครับผมอันนี้ก็คือว่าอันนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ใกล้ๆเคียงกันนะมีความเหลื่อมล้ำกันบางส่วนแล้วแต่ว่าต้องชี้ชัดเข้าไปว่าเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์แต่อย่างไรก็ดีทั้งสองอย่างก็จะเป็นไปในแง่ของการเริ่มที่จะทำสมาธิทั้งหมดนะก็ต้องมีการกำหนดการดูลมหายใจหรือการนึกพุทโธเหล่านี้นะก็เป็นเบื้องต้นที่จะนำไปสู่หนทางแห่งความสงบครับผมนะบอันนี้ก็คือการทำสมาธิเนาะอาจารย์เนาะก็คงเข้าใจเพราะว่าเป็นพื้นฐานในการทำสมาธิอยู่แล้วที่จะก้าวไปสู่ระดับสมาธิขั้นสูงได้นะครับอาจารย์ก็ต้องเริ่มจากตรงนี้แหละเนาะอาจารย์เริ่มจากจุดตรงนี้ครับการเดินจงกรมต้องมีท่าทีหรือว่าท่วงท่าจังหวะอย่างไรจึงจะเกิดผลดีกับการเดินจงกรมครับอาจารย์เดินช้าเกินไปเดินเร็วเกินไปหรือว่ายังไงฮะคือเดินจงกรมเนี่ยมันมีหลายสำนักแล้วก็มีหลายที่ครับแล้วก็มีหลายจุดประสงค์ครับส่วนเอาเฉพาะแต่ที่วัดเรานะก็คือสถาบันพลังจิตานุภาพที่หลวงพ่อท่านเน้นสอนว่าการเดินจงกรมเนี่ยเราต้องรู้จุดประสงค์ก่อนโดยจุดมุ่งหมายโดยแท้การเดินจงกรม1ก็คือเพื่อการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับ2เพื่อสมาธิตื้นครับนะฮะฉะนั้นในการเดินทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เน้นท่านจะบอกว่าเดินช้าก็เป็นสมาธิเดินเร็วก็เป็นสมาธิไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าให้ท่านจะต้องเดินเป็นจังหวะโดยการดูตามเท้าบ้างโดยการกระยุงการคู่การเหยียดการวางบ้างนะแต่ท่านเน้นว่าเดินตามปกติแต่นึกอะไรก็นึกได้แต่ลืมนึกพุทโธในใจนะฮะแล้วก็นึกไปตรงนั้นแหละนะฮะซึ่งจะได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ทางกายแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์ทางจิตก็คือได้สมาธิตื้นแล้วท่านก็เน้นย้ำไปว่าการเดินจงกรมเนี่ยเป็นการซ้อมสตินะหรือซ้อมสมาธิตื้นซึ่งสมาธิตื้นเนี่ยเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตการพูดการคุยการอ่านหนังสือการทำภารกิจต่างๆเป็นการใช้สมาธิตื้นสมาธิตื้นตรงนี้เป็นจุดที่ใหญ่มากนะถ้าเราขาดสมาธิตื้นเนี่ยการทำงานการพูดการอ่านการคิดเนี่ยสำคัญฉะนั้นเนี่ยขนาดเราเดินตามปกติเรายังมีสตินะพูดตามตรงนะพระอาจารย์แล้วนับประสาอะไรกับการดำเนินชีวิตของเรานี่ก็คือการซ้อมสติที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านเน้นย้ำฝึกไปด้วยนะพระอาจารย์ฝึกไปด้วยเอาละก็สำหรับเทปนี้นะครับผมก็คำถามประเด็นธรรมะต่างๆเราก็ได้นี่พระอาจารย์เจเจก็ได้พูดไปละเอียดแล้วนะครับท้ายเทปนะครับผมพระอาจารย์ช่วงท้ายรายการนี่พระอาจารย์อยากจะพูดอะไรไหมครับเห็นว่ามีอะไรนะพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจใช่ไหมครับพระอาจารย์อย่างไรบ้างครับผมฝากไว้กับสาธารณชนญาติโยมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ถ้าอยากเป็นเศรษฐีทางธรรมครับก็ต้องหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลแล้วก็หมั่นทำสมาธิภาวนาครับถ้าอยากเป็นเศรษฐีทางโลกก็ต้องหมั่นเขาเรียกว่าหมั่นขยันหา
มันรักษาดีมันมีกัลยาณมิตรและก็มันประพฤติตนอย่างพอเพียงก็คือว่าไม่สุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือก็ได้ทั้งสองอย่างฉะนั้นก็ฝากไว้นะเจริญพรสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่สาธุชนญาติโยมทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เจริญพร